สถานการณ์อุทกภัยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยดร.เฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความห่วงใยต่อเกษตรกรและพี่น้องประชาชนจึงสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนไปยังทุกพื้นที่ในส่วนของกรมประมงนายเฉลิมชัยสุวรรณรักษ์อธิบดีกรมประมงได้สั่งการหน่วยงานในสังกัดให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังภายใต้การดำเนินงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการประมงจัดส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเรือตรวจประมงลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ต่างๆรวมถึงสั่งการให้ประมงจังหวัดเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์รวมทั้งให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรและประชาชนผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยกรมประมงนำเรือตรวจการประมงอพยพประชาชนออกจากพื้นที่น้ำท่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือการยังชีพในเบื้องต้นภายหลังน้ำลดกรมประมงจะให้การช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรเพื่อเป็นการฟื้นฟูการประกอบอาชีพและให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพุทธศักราช2562ทั้งนี้เกษตรกรสามารถขอรับความช่วยเหลือเบื้องต้นได้ที่สำนักงานประมงอำเภอสำนักงานประมงจังหวัดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงในพื้นที่